เบลล่าราณีเข้าคูหาเลือกตั้งพร้อมฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทยที่ต้องออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีล่าสุดทางด้านนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญก็เป็นอีกคนที่ออกมาใช้สิทธิตั้งแต่เช้า ที่เขตเลือกตั้ง4เขตวัฒนาหน่วยเลือกตั้งที่22สถานที่บริเวณโรงเรียนเจริญวุฒิวิทยาซอยสุขุมวิ 55, ท55คลองหล่อ2พร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตั้งใจมาค่ะดูเบอร์จากบ้านมาเรียบร้อยเลยเลือกที่นโยบายตรงกับใจเราเบลเองก็พยายามติดตามนโยบายต่างๆเพราะเบลเองก็อยากจะมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เบลว,ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเปลี่ยนอยู่แล้วแหละอยากให้พัฒนาในทุกจุดตอบไม่ได้ว่าต้องเป็นจุดไหนบ้างก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จริงใจกับประชาชนทำตามนโยบายเบลว,ว่าวงการบันเทิงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะพัฒนาประเทศไปได้ในหลายๆด้านอย่างบุคเพสันนิวาสก็ช่วยเรื่องเศรษฐกิจประเทศ หากมีการสนับสนุนอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีเบลเชื่อว่าวงการบันเทิงไทยมีศักยภาพมากๆเพียงแต่บางทีอาจจะขาดการสนับสนุนก็ฝากเรื่องนี้กับรัฐบาลใหม่ด้วย